ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะอสุรกายดงดิบเสียงผึบผับกุกกักของใบพัดมองดูเหมือนจะค่อยๆ อ่อนแรงลงสภาพอากาศในคืนนั้นไม่ต่างอะไรกับนั่งอยู่กลางพายุฝนเขาพยายามควบคุมหางเสือให้อยู่ในทิศทางที่คงที่แต่ด้วยฟ้าฝนไม่เป็นใจกลับยิ่งทำให้เครื่องร่อนดูคล้ายเศษกระดาษทิชชู่ที่ผูกติดไว้หน้าพัดลมนายทหารหนุ่มกัดฟันหลับตาบังคับมันด้วยความถอดใจภารกิจหลักของผู้กองทศคือการลอบเข้าสู่แนวหลังของข้าศึกเพื่อล้วงความลับจากเอกสารการทดลองในฐานที่มั่นกลางป่าลึกตามที่ผู้บัญชาการสั่งไว้แต่ด้วยเหตุที่ต้องปฏิบัติการอย่างลับๆเขาจึงจำเป็นต้องกระทำการนี้เพียงคนเดียวโดยไม่สามารถให้ใครจับได้หรือพบว่าเขาเป็นทหารโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาคือเสถียรภาพทางการเมืองที่อาจจะพังทลายลงในพริบตาดูจากระยะทางและเวลาในการบินโฉบแล้วตอนนี้คงจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งแถบเส้นศูนย์สูตรตามแผนที่ฟ้าที่แลบแปลบปราบส่องให้เห็นเทือกเขาทมึนวางเรียงรายอยู่เบื้องหน้าข้างล่างลงไปนั้นเป็นป่าทึบที่มองไม่เห็นพื้นหรือพุ่มไม้โปร่งเลยเขานึกแค้นในใจทำไมถึงต้องมาจบชีวิตในที่ห่างไกลผู้คนเช่นนี้ลมพัดกันโชกอีกครั้งแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันพัดม้วนลงใต้ปีกเครื่องร่อนส่งผลให้เครื่องหมุนคว้างเป็นลูกควางพร้อมที่จะพุ่งมองโลกในทันทีแต่อาจจะเป็นเพราะป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์หรือโชคที่ยังคอยเข้าข้างนายทหารหนุ่มอยู่บ้างทำให้เครื่องร่อนขนาดเล็กปะทะเข้ากับกิ่งก้านสาขาใหญ่น้อยของต้นไม้ขนาดยักษ์เสียงดังโครมครามแต่ด้วยกลางป่าอันรกทึบเสียงนั้นก็ดูเหมือนช้างหักกิ่งไม้เพื่อหาอาหารเท่านั้นเองผู้กองทศสลบไปด้วยแรงกระแทกของเครื่องร่อนผ่านค่ำคืนที่โหดร้ายไปได้อย่างอัศจรรย์เขาตื่นขึ้นมาพร้อมอาการเจ็บแปลบที่หน้าอกจากการกระแทกและพบว่าตัวเองนั่งตองแต่งอยู่บนยอดไม้สูงจากพื้นดินหลายสิบฟุตเศษซากเครื่องร่อนพังกระจัดกระจายคงเหลือไว้เพียงแต่ห้องโดยสารเนื้อสิ่งอื่นใดในตอนนี้คือการเอาร่างของตัวเองออกจากเครื่องร่อนเพื่อลงสู่พื้นดินให้ได้ซึ่งหากแม้ว่าขยับพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลถึงชีวิตในพริบตาเดียวเครื่องร่อนขนาดหนึ่งใบพัดไม่มีแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเขาควานหามีดที่เหน็บไว้ที่ขาเพื่อตัดสายนิรภัยออกจากนั้นจึงค่อยๆขยับตัวให้นิ่งที่สุดกว่าจะออกมายืนที่กิ่งขาคบขนาดใหญ่เล่นเอามือไม้สั่นแต่แล้วเชือกผูกรองเท้าเจ้ากรรมก็ดันไปติดกับรอยแตกข้างที่นั่งคนขับเขาค่อยๆดึงมันออกมาอย่างช้าๆทันใดนั่นเองห้องโดยสารก็เกิดหลุดออกจากคาคบไม้ใหญ่ร่วงลงกระแทกพื้นดังสนั่นหวั่นไหวโชคดีที่ทั้งน้ำมันไม่ระเบิดออกมาด้วยไม่เช่นนั้นเขาคงจะไม่ต่างกับลิงที่ถูกย่างอยู่บนต้นไม้เป็นแน่ผู้กองทศค่อยๆปีนลงมาจากต้นไม้อย่างยากลำบากใช้เวลาร่วมชั่วโมงภารกิจของเขาในครั้งนี้ยังคงอยู่ต่อไปหากแต่จะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเท่านั้นเพราะเขาไม่อาจรู้ได้เลยว่าที่ตรงนี้คือที่ไหนและทิศทางใดคือจุดหมายปลายทางเขาเดินสำรวจตรงซากเครื่องร่อนค้นหาสิ่งของจำเป็นเพื่อการเอาชีวิตรอดเขาเริ่มรวบรวมสิ่งที่สามารถนำติดตัวไปได้กระติกน้ำร่มชูชีพหมวกเหล็กแผนที่และชุดกู้ภัยฉุกเฉินถูกรวบรวมทุกอย่างอย่างรวดเร็วเพื่อให้รอดพ้นจากการพบเจอตัวซึ่งนั่นหมายถึงชีวิต
ที่อาจจะดับสิ้นลงเช่นกันเพียงไม่นานเขารีบเดินออกมาจากจุดตกของเครื่องร่อนอย่างเงียบเชียบที่สุดยิ่งป่าดงดิบแห่งนี้สงบมากเพียงใดเขาก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวมากเท่านั้นอาวุธในมือของเขามีเพียงมีดพกใบตายยี่ห้อฮอลแลนด์แอนฮอลแลนด์และปืนพกประจำกายขนาดจุด45กับกระสุนอีก2ชุดเท่านั้นที่เป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยของร้อยเอกทศในขณะนี้เขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้าศึกจะเข้ามาถึงตัวเขาได้เมื่อไรดังนั้นสติและทักษะการเอาตัวรอดของเขาจึงสำคัญไม่แพ้อาวุธเช่นกันเขาเดินห่างจากจุดเดิมประมาณ2วันมันมากพอที่จะเตรียมการและรับมือกับคนที่จะตามมาหาเขาตลอดเส้นทางการเดินป่าผู้กองทศไม่ทิ้งร่องรอยการเดินหรือการเก็บลูกไม้ของเขาแม้แต่น้อยกิ่งไม้ใบหญ้าคงอยู่แบบไหนเขาจะพยายามหันไปให้เหมือนอย่างเก่ารอยเท้าที่เป็นหลุมเป็นรอยเขาก็ใช้เศษกิ่งไม้เขี่ยจนผิดรูปไปทำไมสังเกตดีๆก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่านี่คือรอยเท้าคนย่างเข้าวันที่3เขามั่นใจว่าไม่มีใครติดตามเขาได้ดังนั้นจึงจัดแจงสร้างที่พักในชัยภูมิที่สูงมองเห็นข้างล่างได้ระยะไกลใช้ชะง่อนพาเป็นผนังด้านหลังและเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้ใช้เมื่อเวลาจวนตัวเขาเลือกตัดไม้กอละต้นในทิศทางที่สเปะสปะกันไปเพื่อป้องกันการสังเกตและยากต่อการคาดเดาทิศทางที่ตั้งแคมป์แล้วเขาก็เริ่มใช้ชีวิตในป่าตามทักษะที่ได้ฝึกฝนมาป่าดงดิบอันรกทึบมากมายด้วยสรรพสัตว์ผู้กองทศทำกับดักด้วยวัสดุที่มีเขาใช้เชือกร่มทำบ่วงแล้วผูกติดไว้กับต้นเตาร้างซึ่งแน่นอนว่าลูกสุกของมันเป็นที่ชื่นชอบของอีเห็นและหมูป่าไม้ขวากอันแล้วอันเล่าเขาบรรจงเหล่าเสี้ยมจนแหลมคมและปักมันไว้ในหลุมลึกขนาดเอวจากนั้นก็ปิดมันไว้ด้วยเศษใบไผ่แห้งหลายชั้นนอกจากจะใช้ดักสัตว์แล้วนั่นหมายถึงใช้ดักข้าศึกที่อาจจะลอบเข้ามาได้ตลอดเวลาอีกด้วยตลอดทางด่านที่มีรอยสัตว์เดินไปมาอาจจะมีจันหาวดักขึงไว้กับเถาวัลย์เล็กๆอยู่ทั่วไปซึ่งแน่นอนว่าจุดประสงค์คงอยู่ที่ดักคนมากกว่าดักสัตว์มาเป็นอาหารเขาอาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ราวสัปดาห์เศษไม่มีวี่แววว่าข้าศึกจะมาคอยสอดแนมหรือผ่านมาให้สงสัยเลยแม้แต่น้อยด้วยสัญชาตญาณของสายลับทำให้เขานึกเอะใจในข้อนี้เพราะถึงตนจะอยู่สุดล่าฟ้าเขียวเพียงใดแต่หากว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่ที่ข้าศึกครอบครองอยู่เหตุใดข้าศึกถึงไม่ระแคะระคายเลยยิ่งมีเหตุเครื่องร่อนตกในป่าอันเงียบสงบเป็นเวลาล่วงเลยมาหลายวันก็น่าจะมีคนมาพบเห็นซากเครื่องบ้างแต่นี่ไม่มีเลยความสงสัยทำให้เขาต้องเริ่มวางแผนใหม่ชุดเครื่องมือยังชีพฉุกเฉินมีเข็มทิศราคาถูกบรรจุอยู่มันถึงไม่ค่อยจะเที่ยงตรงนักแต่ก็พอใช้แก้ขัดไปได้ในระยะหนึ่งเข้ากางแผนที่ลงบนพื้นและจัดการคาดคะเนทิศทางโดยยึดแนวเขาทรงสูงหลายลูกเป็นที่ตั้งผลปรากฏเป็นที่น่าตกใจเขาอยู่ห่างจากฐานที่มั่นของข้าศึกเพียงไม่ถึง1วันเดินความจริงข้อนั้นได้แจ่มแจ้งขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเสียงปืนดังมาจากที่ไกลๆร้อยเอกทศรู้ตัวในทันทีแถบนี้ไม่ได้มีเขาเพียงผู้เดียวแต่ถ้าเป็นข้าศึกทำไมถึงไม่มาลากตัวเขาทั้งที่พอจะทำได้คำถามนี้ยังคงคาใจสายลับพระการเช่นเขาแผนใหม่ที่ได้วางไว้คือการเดินเท้าเข้าสอดแนมใกล้ที่มั่นของข้าศึกเพราะถ้าขืนเอาแต่หลบตัวอยู่แต่ในแคมป์ภารกิจที่ได้ตั้งเป้าไว้คงไม่มีทางสำเร็จลุล่วงไปได้เข้าจัดการต้นไม้ซางและเหลาไม้เนื้อแข็งเพื่อทำหน้าไม้ใช้เป็นอาวุธซึ่งเป็นการลดการเกิดเสียงจากกระสุนปืนนั่นเองเถาวัลย์ที่ฟันเป็นเชือกเหนียวใช้ทำสายได้เป็นอย่างดีเขาไม่ลืมที่จะจุ่มปลายลูกดอกกับพิษงูที่จับได้ในแถบนั้นซึ่งอย่างน้อยหากเขาหยุดฆ่าศึกไม่ได้ในดอกเดียวก็อาจจะฆ่าได้โดยพิษงูนั่นเองสายลับเตรียมการอยู่หลายชั่วโมง
ก่อนออกเดินทางไปยังจุดหมายตลอดทั้งเส้นทางทำให้เขาขนลุกทุกครั้งที่ฉุกคิดเพราะนอกจากจะเป็นทางด่านโล่งเตียนแล้วยังมีรอยเท้าของทหารปะปนอยู่มากมายซึ่งเขาคาดไม่ถึงเลยว่าถ้าหากเผลอเพียงนิดเดียวอาจจะมีใครเข้ามาประชิดตัวเขาก็เป็นได้แต่คำถามก็วนกลับมาที่เดิมทำไมแคมป์ของเขาตั้งอยู่ไม่ไกลจากฐานที่มั่นของพวกมันแต่กลับไม่มีผู้ใดมาให้เห็นในระยะสายตาเลยแม้แต่น้อยเขาหยุดซุ่มลงข้างทางริมลำธารรีบก่อไฟกองเล็กๆหยิบเศษยางไม้โยนใส่กองไฟอย่างชำนาญจากนั้นก็นำหมวกเหล็กของเขาขึ้นมาอังไฟให้ขม่าวสีดำมนติดอยู่ทั่วหมวกเหล็กเมื่อเป็นที่พอใจก็รีบกลบดับไฟและใช้มือป้ายขม่าวจากหมวกมาทาทั่วใบหน้าและบริเวณแวววาวของผิวหนังการพรางตัวและดักซุ่มของเขาได้เริ่มขึ้นแล้วจากระยะทางที่เขาคาดว่าน่าจะใกล้ฐานที่มั่นเข้าไปทุกทีเขาเปลี่ยนจากการเดินมาเป็นการคลานเข่าเข้าไปภาพที่พักหอคอยและรั้วลวดหนามเริ่มเด่นชัดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไม่มีวี่แววทหารข้าศึกแม้แต่น้อยเขาคิดในใจนี่คงเป็นแผนของข้าศึกที่จะซุ่มโจมตีเขาผู้กองทศสะพายหน้าไม้ไว้ด้านหลังและนำปืนคู่ใจจุด45ดาวแดงโซเวียตมาขึ้นลำรอจากนั้นก็เปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นคลานต่ำคางแนบพื้นเสือที่ย่องเข้าตะครุบเหยื่อเป็นเช่นไรบัดนี้ผู้กองทศก็เป็นเช่นนั้นเขาใช้ศอกและปลายเท้าดันตัวไปข้างหน้าพงหญ้าและพุ่มไม้เตี้ยๆบังเขาจนแทบจะมองไม่เห็นตัวนายทหารใจหายวาบเมื่อพบว่าข้างแก้มของเขาเป็นทุ่นระเบิดสังหารชนิด M16 ไมล์หรือกบกระโดดซึ่งวางเรียงรายทั่วบริเวณไกลกับรั้วลวดหนามด้วยสติที่เตลิดไปเขาจึงรีบลุกขึ้นยืนและกระโดดข้ามทุ่นระเบิดเหล่านั้นไปอย่างไม่คิดชีวิตเขาใกล้ฐานที่มั่นมากจนแทบจะเดินเข้าไปในค่ายได้อย่างสบายแต่เขารู้สึกใจไม่ดีเพราะถึงตอนนี้แล้วก็ยังไม่เห็นแม้แต่คนหรือสัตว์เลี้ยงสักตัวด้วยความสงสัยสายลับจากกองทัพปลดแอกจึงค่อยๆย่องผ่านซุ้มประตูฐานลับเข้าไปภาพตรงหน้ามีเพียงความว่างเปล่าป้อมตรวจการหอคอยที่พักหรือแม้แต่ลานกว้างซึ่งน่าจะไม่เงียบเหงาขนาดนี้แต่ไม่นานนักเสียงปืนก็ดังสนั่นมาจากกระท่อมที่พักใกล้ๆชนิดที่ได้ยินเสียงปลอกกระสุนตกลงพื้นพร้อมเสียงผู้ชายกรีดร้องโหยหวนด้วยความตกใจผู้กองทศโผเข้าซ่อนในที่กำบังทันทีหัวใจเต้นระส่ำไม่เป็นจังหวะทำให้เขาคิดไปต่างๆนานาเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขารีบวิ่งไปหาต้นเสียงโดยไม่รอช้าตรงหน้ากระท่อมนั้นผู้กองทศรวบรวมกำลังเพื่อถีบประตูเข้าไปอย่างสุดแรงชายหนุ่มในกระท่อมร้องขอชีวิตสุดเสียงและภาพตรงหน้าคือร่างของชายคนหนึ่งนอนจมกองเลือดมีร่องรอยถูกยิงที่ศีรษะสมองกระจัดกระจายอย่างน่าเวทนาข้างๆมีชายอีกคนนั่งร้องไห้ตัวสั่นเทากอดเข่าก้มหน้าผู้กองทศพุ่งเข้าไปกดหัวชายผู้นั้นทันทีปืนคู่มือแวววับจ่ออยู่ท้ายทอยนักโทษของเขาอย่างเข้มแข็งมันร่ำไห้อย่างฟูมฟายจะเป็นจะตายให้ได้อย่าฆ่าผมเลยนายปล่อยผมไปเถอะนายไว้ชีวิตลูกนกลูกกาเถอะนะนายสายลับหนุ่มไม่รอช้ารีบเตะเข้าที่ชายโครงไอ้นักโทษอย่างเต็มแรงมันกระอักนอนจุกอยู่อย่างนั้นพักใหญ่เขารีบใช้จังหวะนี้รีดเค้นความลับจากเฉลยโดยเอามือจิกหัวมันขึ้นมาเพื่อสอบสวนมึงจะบอกกูได้ไหมคนอื่นหายไปไหนกันหมดเฉลยได้แต่ร้องไห้ตัวสั่นมือคอยพนมร้องขอชีวิตด้วยความตกใจผอ.มึงหัวหน้ามึงคนอื่นๆไปไหนหมดวะบอกมาผู้กองทศกดปลายกระบอกปืนเข้าที่ขมับชายแปลกหน้าจนเป็นจ้ำแดงเฉลยผู้นั้นร้องขอทางออกคือความตายเพียงอย่างเดียวตายหมดแล้วนาย
ไอ้ผีบ้าอสุรกายดงดิบตัวนั้นมันจัดการพวกเราไม่มีเหลือเลยนายผู้กองทดหน้าชาไปชั่วขณะเกิดอะไรขึ้นกับฐานที่มั่นลับของข้าศึกอะไรคืออสุรกายอะไรคือความจริงผู้กองทดถึงแม้จะเป็นทหารแต่ก็เป็นสายลับมืออาชีพด้วยการสืบสวนข้อมูลแบบคนธรรมดาคงจะไม่เป็นผลดังนั้นการใช้วิธีนอกระบบต่างๆเข้ามาช่วยสามารถทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังยึดหลักมนุษยธรรมอยู่บ้างโดยที่อย่างน้อยก็ไม่ทำร้ายร่างกายจนทรมานแสนสาหัสหรือการข่มเหงน้ำใจจนผิดปกติวิสัยของคนเราการกระทำเช่นนั้นจะทำให้ข้าศึกที่ขวัญหนีดีฟอร์เริ่มที่จะเปิดใจและให้ความร่วมมือกับเขามากขึ้นมึงชื่ออะไรวะชื่อเคนน่ะนายฉะเลยพยักหน้าตอบแทนการยกมือไหว้เนื่องจากถูกเอามือไพล่หลังและผูกติดกับเสากระท่อมมึงจะบอกกูได้หรือยังคนอื่นหายไปไหนหมดพวกมึงรู้ใช่ไหมว่ากูอยู่แถวนี้ผู้กองถามด้วยอาการนุ่มนวลใครไม่รู้ก็บ้าแล้วนายเครื่องบินนายตกพังเป็นซากกลางป่าซะแบบนั้นคินตอบเพื่อคลายความสงสัยแล้วทำไมพวกมึงถึงไม่มีปัญญาตามหากูวะฉะเลยก้มหน้าร้องไห้ตอบแบบหวาดกลัวยังไม่ทันได้ออกไปไหนเลยนายมันเข้ามากินพวกเรากินทั้งกองร้อยเลยคำตอบของคินสร้างความสงสัยให้กับร้อยเอกทศเป็นอย่างมากหลังจากสอบสวนหาข่าวเบื้องต้นแล้วผู้กองทศจัดการผูกผ้าปิดตาคินเพื่อป้องกันการสอดแนมพฤติกรรมจากนั้นก็เริ่มเดินสำรวจฐานลับเพื่อเสาะหาข้อมูลตามภารกิจที่ได้วางไว้สภาพฐานที่ดูจากภายนอกเหมือนว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อลองเดินลึกถัดไปจากกระท่อมหลังแรกกลับพบว่าสิ่งที่ชวนให้หน้าสยองขวัญได้ตลอดเส้นทางคือคราบเลือดแห้งสีแดงเข้มบ้างมีสีดำขุ่นบ้างบ่งบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วเศษชิ้นส่วนมนุษย์กระจัดกระจายเกลื่อนไม่เป็นทิศทางรอยกระสุนนับร้อยนับพันเจาะรูทิ้งบาดแผลไว้เต็มผนังอาคารกลิ่นเน่าโชยมาพร้อมกับเสียงแมลงวันที่คอยกัดกินซากศพผู้กองทดหยุดชะงักทันทีเมื่อพบซากกะโหลกนับสิบวางกองเต็มพื้นที่สำคัญมันไม่มีสมองอยู่ภายในเสียแล้วเขาดึงปืนคู่ใจออกมาทันทีภาพที่เห็นในตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับคราบสงครามหรือทุ่งสังหารดีๆนี่เองเขาเดินค้นไปถึงตู้คอนเทนเนอร์หน้าบังเกอร์ใหญ่ภายในตู้นี้มีสภาพไม่ต่างจากด้านนอกเท่าใดเอกสารกระจัดกระจายทั่วบริเวณโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาดระเกะระกะมีคราบเลือดและชิ้นส่วนมนุษย์กระเซ็นเป็นแนวยาวพบแผนที่ทางการทหารติดไว้ตรงข้างผนังมีการวางระบบยุทธภูมิไว้เป็นอย่างดีไม่พลาดที่สายลับอย่างเขาจะดึงมันมาเก็บไว้เป็นข้อมูลสำคัญเขาเข้าไปรื้อตรงบริเวณโต๊ะที่ท่าทางมั่นคงภูมิฐานที่สุดซึ่งเดาไม่ยากนี่คือโต๊ะของผู้บัญชาการฐานนี้เป็นแน่ในลิ้นชักนั้นถูกล็อกปิดไว้อย่างแข็งแรงแต่ก็ไม่เกินความสามารถที่เขาจะพังมันออกมาได้เอกสารในแฟ้มที่ปะหน้าว่าลับสุดยอดเนื้อหามันระบุถึงการทดลองลับของฝั่งตรงข้ามรายละเอียดประกอบด้วยค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบในการผลิตอาวุธขนาดใหญ่อย่างชัดเจนนับว่าภารกิจการค้นหาข้อมูลความลับของเขาสำเร็จลุล่วงไปได้ถึงแม้จะไม่แนบเนียนก็ตามผู้กองทดเดินกลับมาที่กระท่อมเพื่อสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปแต่ยังไม่ทันที่เขาจะถึงที่หมายกลับมีเสียงประหลาดดังลั่นมาจากป่าดิบลึกข้างหลังเสียงคล้ายเสียงหอนและเสียงลากซุงมากกว่าจะเป็นเสียงคำรามมันฟังดูเยือกเย็นจับใจชวนให้คิดถึงหนังสัตว์ประหลาดในจอแก้วลมพัดเย็นโดนหลังและลำคอชวนให้ขนลุกจากท้ายทอยลามมาถึงสันหลังหรือว่าสิ่งที่ไอ้ขินเล่ามันจะเป็นความจริง
เมื่อผู้กองทศเปิดประตูเข้ามาในกระท่อมไอ้กินสะดุ้งร้องอย่างสุดตัวเพราะไม่รู้ว่ามีใครกำลังเข้ามาหามันมันร้องไห้เหมือนคนเสียสติผู้กองทศเอื้อมมือมาเปิดผ้าปิดตาหัวเราะเบาๆกับอาการของกินนี่มึงเป็นบ้าอะไรวะกูเป็นคนนะสงสัยไอ้นี่อยากลองคอมแบทกินสายหน้าและร่ำไห้ต่อไปโอ้นายให้ตายสิผมนึกว่าไอ้ผีบ้านนั่นมันจะเข้ามากินหัวผมนั่นละเสียงมันละนายนั่นเสียงมันผู้กองทดหน้าตึงอยู่ครู่หนึ่งคาดไม่ถึงว่าสิ่งที่เขาสงสัยจะตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอะไรจะยืนยันได้ว่าที่ไอ้ขินพูดคือความจริงเชื่อผมเถอะนายปล่อยผมไปเถอะจะทำอะไรผมก็ได้ผมไม่อยากนั่งรอความตายที่นี่แล้วหรือนายจะฆ่าผมตรงนี้เลยก็ได้ชีวิตผมตอนนี้มันก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วคินยื่นหัวให้ผู้กองทดสังหารมึงแน่ใจนะเขาถามอย่างใจเย็นขึงขังไอ้คินพยักหน้าจริงจังผู้กองทดดึงมีดออกมาแล้วปาดเข้าไปที่แขนซึ่งมีเชือกผูกอยู่คมมีดบาดเฉือนเนื้อไอ้ขินเล็กน้อยจะไปไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวกูก็กลับบ้านเมืองกูละเขายืนยิ้มตอบแบบอารมณ์ดีที่ภารกิจลุล่วงนายคิดว่าจะได้กลับไปจริงๆเหรอไอ้ผีบ้านนั่นมันเป็นเจ้าของป่าแถบนี้มันไม่ไว้ชีวิตใครเลยสักคนที่ผมกับเพื่อนรอดมาได้ก็เพราะแอบหนีเวรมากินเหล้าในกระท่อมนี่นี่แหละกำลังจะออกไปอยู่เวรต่อไอสัตว์นรกตัวนั้นมันก็ลงมาจัดการพวกเราไม่เหลือเลยนายผมกับเพื่อนนอนซุกอยู่ในตู้เสื้อผ้าคอยฟังเสียงกรีดร้องโหยหวนของพวกเรายังไม่มีที่สิ้นสุดมันกลับมาอีกแน่นอนนายสิ้นสุดบทสนทนาเหงื่อการเม็ดเคืองก็ไหลออกมาเต็มหน้าผู้กองทศอย่างน้อยคำพูดของคนที่อยู่ในฐานนี้มาก่อนก็น่าจะมีน้ำหนักพอสมควรไม่มีเหตุผลใดที่มันจะโกหกข้าศึกอย่างเขาการจะออกจากป่าเวลานี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนี่ก็บ่ายคล้อยมากแล้วเพื่อเป็นการไม่ประมาทผู้กองทศได้เตรียมพื้นที่สำหรับการหลบซ่อนโดยเร่งด่วนอย่างน้อยก็เป็นการยืนยันคำพูดของไอคินว่ามีปีศาจหรือสัตว์ประหลาดอยู่จริงซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นเขาก็คิดแผนการที่จะกำจัดเจ้าวายร้ายได้อย่างทันท่วงทีเขาเริ่มมองหาที่ในการหลบภัยโดยแยกกันอยู่คนละฝั่งกับไอ้คินซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นลูกน้องของเขาไปเสียแล้วมอบหมายให้ไอ้คินรวบรวมอาหารแห้งอาวุธจำพวกปืนยาวและทุ่นระเบิดมากักตุนไว้ให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็แยกย้ายกันไปหลบซ่อนในระยะสายตาตามจุดที่ได้ตั้งไว้ในแผนการกว่าทุกอย่างจะลงตัวก็ถึงเวลาค่ำมืดพอดีป่าทั้งป่าในเวลานี้เงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงกาผู้กองทดส่งสัญญาณไฟฉายให้ไอ้คินเตรียมปืนไว้ให้อยู่ในสภาพพร้อมยิงด้วยสัญญาณไฟกระพริบที่ดูเหมือนเป็นภาษาสากลสำหรับทหารไม่ว่าที่ใดก็ดูเหมือนว่ามันจะเข้าใจกันหมดจากนั้นพวกเขาก็แค่รอเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่อาจนับได้ทั้งคู่งีบหลับไปด้วยความเหนื่อยล้ากลิ่นหอมเอียนๆบางอย่างลอยมากระทบจมูกผู้กองทศเป็นระยะเขาพยายามนึกว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นของอะไรจะว่าเป็นกลิ่นของหัวน้ำหอมหรือกลิ่นของขนมก็ไม่น่าจะพบเจอในป่าดงดิบแห่งนี้เขาตั้งสติกระตุ้นโสตประสาททุกอย่างเพื่อที่จะรอฟังเสียงของเจ้าปีศาจร้ายและพิจารณากลิ่นหอมที่ลอยมาตามลมนั่นด้วยเขากำลังที่จะเปิดตามองบรรยากาศในยามค่ำคืนทันใดนั่นเองเสียงของไอ้ขินกลับดังลั่นสนั่นป่าผู้กองทดตกใจสุดขีดรีบเปิดไฟฉายยกปืน AK-47 ประทับบ่าในท่าพร้อมยิงแต่เมื่อแสงไฟหันไปต้องกระทบตัวไอ้ขินกลับพบว่ามีเพียงเศษกิ่งไม้เล็กๆหักลงมาจิ้มเข้าที่แขนมันเท่านั้น
แม้ว่าร้อยเอกทศจะเปิดไฟฉายส่องหน้ามันนานเพียงใดแต่ไม่มีทีท่าว่าไอ้คินจะลืมตาขึ้นมามองเขาลั่นไกขึ้นฟ้า3ครั้งเพื่อเป็นการเรียกสติให้ไอ้คินไม่ตะเลิดไปมากกว่าเดิมทุกอย่างในค่ำคืนนั้นดูเงียบสงัดเป็นปกติไม่มีแม้วี่แววของปีศาจร้ายอย่างที่ไอ้คินว่าไว้ไม่มีแม้แต่สัตว์ร้ายใดๆเข้ามารบกวนแต่กลิ่นหอมเอียนบัดนี้ได้จางหายไปกับสายลมเสียแล้วผู้กองทศตัดสินใจลงมานั่งก่อกองไฟเพื่อหุงหาอาหารต่อไปเป็นเวลานานพอสมควรที่ไอ้คินจะตัดสินใจปีนลงมาจากต้นไม้เพื่อร่วมวงรับประทานอาหารผู้กองทศใช้วิธีเดิมในการเกลี้ยกล่อมเพื่อดึงข้อมูลเขาหยิบกระป๋องเหล้าวิสกี้ที่ค้นพบในลิ้นชักผู้บังคับบัญชายื่นให้ไอ้คินก่อนจะหยิบเนื้อแห้งย่างตามไปเป็นกับแกล้มนี่กูว่ามันมีอะไรแปลกๆนะไอ้คินผู้กองเริ่มบทสนทนาไหนล่ะไอ้ปีศาจที่มึงว่ากูไม่เห็นแม้แต่เสือสักตัวยังไม่ทันที่จะตอบไอ้คินตั้งท่าที่จะร้องไห้อีกผู้กองทศตัดสินใจชักปืนขนาดจุด45เหนี่ยวไกข้างกกหูไอ้คินทันทีไอ้คินนอนกลิ้งเอามือปิดกกหูดิ้นทุรนทุรายอยู่ครู่หนึ่งมันเห็นแค่ปากผู้กองขยับแต่ไม่ได้ความอันใดจากผู้กองแม้แต่น้อยเพราะหูของมันตอนนี้ดับไปชั่วขณะเป็นเวลาเกือบ20นาทีกว่าที่มันพอจะรับรู้รับฟังการสนทนาจากผู้กองทศได้มึงบอกมาหน้าตาค่อยปีศาจของมึงเป็นแบบไหนบอกมาคนอื่นตายกันเพราะอะไรเขาเริ่มสวมบทโหดในการสอบสวนมันมีตาสีแดงนายขนมันขึ้นเต็มตัวในปากมันมีแต่เขี้ยวแหลมคมเชื่อจะนะนายไม่ทันที่ไอ้คินจะยกมือขึ้นไหว้ผู้กองหนุ่มกลับเตะสวนเข้าไปเต็มปลายคางสภาพไอ้คินตอนนี้สะบักสะบอมยิ่งกว่าที่เจอในตอนแรกมันล้มหงายไปไม่เป็นท่านั่นแปลว่าผู้กองทศยอมไม่เชื่อในคำพูดของไอ้คินหรือมีข้อสงสัยบางประการมึงมันคิดไปเองไอ้คินไหนวะรอยตีนกูก็สงสัยอยู่นานละผีป่าสัตว์ประหลาดที่ไหนไม่ทิ้งรอยตีนรอยเขี้ยวไว้บ้างโอ้นายเชื่อคินเถอะนะนายคินไม่โกหกแน่นอนไม่ช้าผู้กองทศก็เริ่มหันปากกระบอกปืนไปที่ไอ้คินอีกครั้งนี่ไม่ใช่นิสัยของเขาถึงแม้จะเป็นทหารแต่ก็ไม่เคยทารุณใครแบบนี้มาก่อนไอ้คินยกมือไหว้ขอชีวิตด้วยน้ำตาที่ไหลพรากผู้กองทศรวบรวมสติครั้งสุดท้ายเขาคว้างปืนในมือไปให้พ้นสายตาจากนั้นก็หยิบกระป๋องเหล้าขึ้นกระดกเฮือกใหญ่เพื่อเรียกความเป็นคนคืนกลับมาเขากอดคอไอ้คินร้องไห้ด้วยกันนึกไม่ถึงว่าคนอย่างเขาจะทำร้ายผู้บริสุทธิ์ได้ถึงเพียงนี้เพราะเหตุใดไม่ทราบถึงได้อารมณ์ร้อนอยากจะฆ่าและอยากจะทำร้ายผู้อื่นเขานั่งนึกด้วยความตั้งใจจนสุดท้ายก็พลอยหลับไปข้างกองไฟตลอดจนถึงเช้าไม่มีผีไม่มีสัตว์ร้ายไม่มีปีศาจแล้วอะไรทำให้คนอื่นๆตายยกฐานที่สำคัญอะไรทำให้เขาฉุนเฉียวเป็นคนละคนได้ถึงเพียงนี้เช้านี้ร้อยเอกทศต้องการที่จะหาคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุเป้าหมายได้โดยการวางแผนแต่การค้นหาความจริงครั้งนี้เขาจำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยจิตใต้สำนึกล้วนๆเขาและคินช่วยกันเดินสำรวจรอบฐานลับและจริงอย่างเขาว่าไม่มีรอยเท้าสัตว์หรือรอยกรงเล็บใดๆจากสิ่งที่คินมโนภาพเลยทั้งคู่ค้นหาทุกสิ่งที่พอจะเป็นเบาะแสจนเกือบเที่ยงวันแต่ก็ต้องคว้าน้ำเหลวจากนั้นก็หยุดพักหุงหาอาหารใต้โคนต้นไม้ใหญ่จัดการข้าวกับเนื้อแห้งอย่างอร่อยโดยคิดว่าหางอิ่มแล้วจะของีบสักครู่หนึ่งและจะออกตามหาความจริงอีกครั้งผูกกองทศและนายคินกำลังเอนหลังลงกับพื้นเอามือประสานไว้ที่ท้ายทอยเป็นการพักผ่อนแต่ภาพที่เห็นเหนือหัวพวกเขาขึ้นไป
ชวนให้เริ่มสงสัยทันทีกล้วยไม้ป่าสีขาวสวยงามที่เบ่งบานอยู่ดาดดื่นทั่วขาคบไม้แถบนั้นบางดอกตูมและเหี่ยวงอหักปนกันไปกะประมาณด้วยสายตาน่าจะไม่ต่ำกว่า200ช่อแล้วมันมาอยู่แถบนี้ตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้กลิ่นหอมเอียนๆที่ลอยจางมาตามสายลมมันคงจะเป็นจากเหล่ากล้วยไม้ที่แง้มบานแล้วนั่นเองและสิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือหลังจากที่พวกเขาได้รับกลิ่นหอมจางๆจากดอกกล้วยไม้นี้อารมณ์ที่เคยปกติบัดนี้เริ่มที่จะเครียดและฉุนเฉียวขึ้นอีกครั้งอาการของไอ้เฉลยขินก็กลับมาเป็นเช่นที่เคยเจอครั้งแรกมันเริ่มร้องไห้ฟูมฟายเหมือนคนเสียสติอีกแล้วผู้กองทศกำหมัดชกเข้าเบ้าตาไอ้ขินอย่างเต็มแรงมันกลิ้งกระเด็นไปด้านหลังนั่งบนพึมพำน้ำตาไหลพรากตามที่มันรู้สึกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาผู้กองทศยับยั้งใจไม่ให้หยิบปืนคู่ใจออกมาเพราะถ้าหากชักมันขึ้นมาครั้งนี้อาจหมายถึงชีวิตใครสักคนก็เป็นได้ลมที่เริ่มพัดสะบัดให้ยอดไม้เอ็นไหวน้ำค้างที่ยังคงมีอยู่บ้างตามใบไม้ก็ไหลร่วงลงมาคล้ายละอองตกลงบนกล้วยไม้เหล่านั้นทั่วบริเวณเพียงไม่นานมันก็ได้รับความชุ่มชื้นดอกที่เคยเหี่ยวแห้งคอหักก็เริ่มแสดงความสดชื่นขึ้นมาแทบจะในทันทีพวกมันแลดูเหมือนจะมีชีวิตขยับขยื่นตัวเองได้ภาพนั้นทำให้ทั้งสองคนที่ตอนนี้มีสติไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวถึงกับตาค้างไม่อยากจะเชื่อว่าพืชชนิดนี้จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ละอองน้ำก็ทำให้มันบานสะพรั่งในเวลาไล่เลี่ยกันจากนั้นไม่นานสายลมโชยอ่อนก็นำมาซึ่งกลิ่นหอมเอียนชวนให้เวียนหัวอีกครั้งฝุ่นละอองเรนูมากมายลอยกระจายฟุ้งฟ่องเหมือนมีใครโปรยหมอกสีขาวขุ่นในเวลานี้อาการของขินเริ่มแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากอาการซึมเศร้านั่งร้องไห้บัดนี้เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคลุ้มคลั่งพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายผู้กองทศคินฉวยโอกาสขณะที่เขากำลังมองดูละอองเรนูอย่างสงสัยคว้าปืนที่สะพายอยู่ด้านหลังมาขึ้นลำและเตรียมพร้อมที่จะลั่นไกผู้กองทศยังพอที่จะครองสติอยู่จึงหันไปปัดป้องปากกระบอกปืนกระสุนก็ลั่นดังสนั่นป่าไอ้คินกดเหนี่ยวไกแบบไม่ยั้งมือที่จับปลายกระบอกปืนของเขาเริ่มแสบร้อนทั้งคู่ยื้อแย่งอาวุธชกต่อยกันเป็นเวลานานแต่สุดท้ายผู้กองทศก็สู้แรงของชายผู้คลุ้มคลั่งไม่ได้เขาจึงตัดสินใจชักปืนสั้นยิงออกไปด้วยความจำเป็นน้ำตาเขาไหลซึมออกมาเมื่อร่างของคินซึ่งนอนทับตัวเขาอยู่ด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายมันพยายามดันตัวมันเองออกจากผู้กองทศคินเอ่ยปากเพียงสั้นๆก่อนจะสิ้นลมหายใจขอบคุณนะนายคินตาสว่างแล้วก่อนที่อาการประสาทหลอนของผู้กองทศจะเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้เขาถอดเสื้อเปื้อนเลือดของคินออกแล้วนำมาคาดปิดปากปิดจมูกพร้อมทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้ละอองเกสรของกล้วยไม้มรณะเพิ่มเติมเข้าสู่ร่างกายผู้กองทศปล่อยโฮออกมาด้วยความสะเทือนใจแทบไม่อยากเชื่อว่าโลกที่เต็มไปด้วยวิวัฒนาการมากมายแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายให้กับธรรมชาติไม่มีใครคาดคิดว่าดอกไม้ช่อเล็กๆจะสามารถทำให้กองร้อยที่เข้มแข็งพังทลายไม่มีชิ้นดีเขาจัดการฝังร่างของเฉลยที่แสนดีผู้นั้นด้วยมือตนเองก่อนจะเดินกลับเข้าไปด้านหลังฐานทัพลับซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง50เมตรเขาพยายามล้างเนื้อตัวให้ปราศจากละอองเกสรพิษกล้องฟิล์มขาวดำทำหน้าที่บันทึกภาพเศษซากของความบ้าคลั่งเขาจดบันทึกและรวบรวมหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดก่อนเก็บไว้ในถุงสะพายไม่มีผีร้ายหรือปีศาจอันใดจะน่ากลัวเท่าจิตใต้สำนึกของคนอีกแล้วร้อยเอกทศยศไกรเขาวางเพลิงเผาทุกสิ่งในฐานจนวอดวาย
และแน่นอนว่าป่าหลังค่ายที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้ปีศาจก็ย่อมมอดเป็นจุนไม่มีเหลือแม้แต่ดอกที่เป็นฐานสีดำสนิทเขาก็บรรจงเหยียบจนมันเป็นผุยผงการทำหน้าที่หนนี้นับเป็นการปฏิบัติภารกิจที่ยากและลำบากใจที่สุดในชีวิตการทำงานของเขาก็ว่าได้ผู้กองทศเดินเท้าออกจากฐานลับหลังแนวข้าศึกเป็นเวลาร่วม20วันตลอดการเดินทางเข้าจดบันทึกทุกสิ่งโดยละเอียดนี่คงเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่เขาจะทำให้กับผู้บังคับบัญชา1เดือนผ่านไปหลังจากที่เขาได้รายงานตัวกับหน่วยเหนือและได้รับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุดของสายลับเขาจึงหันหลังให้กับการเป็นทหารและสายลับโดยสิ้นเชิงพร้อมมุ่งหน้าค้นคว้าวิจัยบางอย่างเกี่ยวกับดอกกล้วยไม้มรณะนั่นผลการค้นพบทำให้รู้ว่ามันมีสารเคมีจำพวกซูโดอีเฟดรีนซึ่งนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ทั่วโลกต้องการสารชนิดนี้เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นโดยเกสรของมันมีส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นและหลอนประสาทรุนแรงอย่างเข้มข้นและยังพบอีกว่ามันงอกงามขึ้นปะปนอยู่มากมายตามป่าเขตร้อนชื้นทั่วโลกผู้กองทศสายลับแนวหน้าของกองทัพยื่นหนังสือลาออกจากราชการหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มภารกิจจำเป็นและยิ่งใหญ่ซึ่งไม่อาจจะให้มันกระทบกับกองทัพและประเทศชาติได้เมื่อเกิดความเสียหายร้ายแรงเขาตั้งใจอุทิศชีวิตพร้อมมุ่งหน้าเดินทางไปยังป่าดงดิบทั่วโลกเพื่อทำลายกล้วยไม้มฤตยูให้สิ้นซากโดยไม่กลับมาอีกเลยสยองศาลาผีตะกงท้องฟ้าเริ่มขมุกขมัวเต็มไปด้วยเมฆฝนที่รวมตัวจับเป็นก้อนสายลมเย็นๆพัดเอาอากาศชื้นลอยมาปะทะใบหน้าทรงให้ร่างชายชะกันเริ่มหนาวสะท้านฟันกระทบกันจนดังกึกกึกไอ้มิดและไอ้ต๋องสองหนุ่มวัยกระทงพากันบึ่งมอเตอร์ไซค์ลู่ลมผมเผ่าฟุ้งกระจายเนื่องด้วยฤทธิ์น้ำเมาแต่สติที่มีอยู่พอประมาณทำให้ชายทั้งสองรู้ว่าอีกไม่นานฝนหาใหญ่คงจะเทกระหน่ำลงมาแน่และจริงอย่างที่พวกเขาคาดคิดไว้เพราะเพียงไม่ถึงอึดใจหยาดฝนหนาเม็ดก็พร่างพลูลงมาแบบไม่ให้ลืมหูลืมตาหากจะฝืนควบรถเก่าๆฝ่าฝนไปก็คงจะเป็นการประชดชีวิตและฝืนธรรมชาติเกินไปหน่อยด้วยเหตุนี้เองสหายทั้งสองจึงเริ่มมองหาที่พักพิงหลบฝนเพื่อให้ร่างกายได้คลายหนาวและยังปลอดภัยจากรถใหญ่ที่วิ่งสวนไปมาอย่างไม่ใยดีเฮ้ยไอ้มิดโน่นไงศาลาฮะว่าไงนะศาลาหลบฝนว้อยอ๋อเออข้าเห็นแล้วมิดและต๋องตะโกนลั่นท้าทายลมฝนที่โหมแรงและถึงแม้จะตะเบงคอเพียงใดสิ่งที่ได้ยินกลับคืนไปก็แค่เสียงอันแผ่วเบาเท่านั้นแสงสว่างแลบแปลบปราบเผยให้เห็นบริเวณรอบวาบเดียวแต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการระบุเป้าหมายของชายทั้งสองศาลาริมทางตั้งตระหง่านท้าแดดฝนบนทางหลวงชนบทเส้นหลักก่อนถึงตัวอำเภอหลังคายื่นยาวออกไปช่วยบรรเทาหาฝนที่เทถาโถมลงมาราวกับฟ้ารั่วถึงแม้มันจะกันลมที่กันโชกวีดวิวไม่ได้แต่ก็นับว่าเป็นที่พึ่งพิงที่ดีที่สุดแล้วในเวลานี้ข้าบอกแล้วให้เอ็งนั่งกินเหล้าต่อเป็นไงล่ะเปียกเป็นลูกม้าตกน้ำไปเลยสิเออไอ้ต๋องหนุ่มขี้เมาบ่นพึมพำกล่าวโทษเพื่อนชายด้วยความขุ่นเคืองแต่แล้วไม่นานความเหน็บหนาวก็เข้ามาแทนที่ทุกความรู้สึกหนาวอ่ะฝนก็หนักลมก็แรงอะไรมันจะซวยแบบนี้วะเฮ้ยไอ้ต้องเอาบุหรี่มาสูบหน่อยเถอะวะข้านี่หนาวค้างสันหมดละมิตรเรียกหาบุหรี่จากเพื่อนชายซึ่งเขารู้ดีว่าต้องมักจะเหน็บมันไว้ที่กระเป๋าหลังกางเกง
และคงจะไม่เปียกฝนจนเสียหายหมดสภาพชายทั้งสองนั่งทอดถอนลมหายใจพร้อมร่างกายอันสั่นเทากลุ่มควันสีขาวลอยฟุ้งออกจากปากสองสหายคล้ายเป็นการคลายหนาวได้บ้างในระดับหนึ่งแสงไฟจากปลายบุหรี่สว่างวาบสลับกันไปมาท่ามกลางความมืดมิดภายใต้หลังคาของศาลาเสียงฟ้าร้องลั่นครืนส่งให้ชายหนุ่มทั้งสองสะดุ้งเฮือกเป็นครั้งคราวหนาวเว้ยไอ้ห่าเอ้ยมันอยู่ในโรงเย็นเลยเฮ้ยจะพูดไปพ่อยสิวะมึงทำยังกับเคยตายปัดโทข้าแค่เปรียบเทียบเอ็งจะกลัวอะไรวะไอ้มิตรกล่าวเย้ยเพื่อนชายที่กำลังทำหน้าซีดแต่แล้วเพียงไม่นานสหายทั้งสองก็กระโดดเข้าหากันเพราะฟ้าผ่าโครมลงมาอย่างแรงนั่นไงข้าบอกแล้วใช่ไหมอย่าปากเสียก็ข้าแค่แย่เอ็งเล่นนี่วะชายทั้งสองนั่งเบียดตัวกันท่ามกลางความมืดมิดและหาฝนที่เทกระนำเสียงเม็ดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังระงมประสานไปกับเสียงร้องของกบเขียดที่ออกมารับฝนทั่วท้องทุ่งซึ่งเริ่มเจิงนองแสงวาบจากท้องฟ้าเผยให้เห็นบริเวณโดยรอบได้ถนัดตาเพียงชั่วครู่เดียวศาลาที่ตั้งอยู่ริมถนนบริเวณแยกคล้ายทางสามแพร่งทำให้มิตรและต๋องสามารถมองไกลออกไปจนเกือบถึงหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากศาลานี้ไปหนุ่มต่างบ้านจึงทำได้เพียงนั่งเฝ้ารอให้ฝนซาและหวังจะตรงไปร้านค้าเพื่อซื้อเหล้ากลับไปดวลกันที่บ้านตามนิสัยแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่ความหนาวก็ทำให้ชายทั้งสองถึงกับต้องถูมือเพื่อเรียกความอบอุ่นให้ร่างกายความวังเวงที่มีเพียงสายฝนและความมืดมิดเป็นเครื่องเตือนใจกลับมีเสียงบางสิ่งบางอย่างแววฝ่าเสียงฝนออกมาชายทั้งสองสะดุ้งสุดตัวเพราะเสียงหัวเราะดังแผ่วแววมาจากที่ไหนสักแห่งไม่ใกล้ไม่ไกลไอ้มิดหันซ้ายแลขวาพลางสะบดลั่นดังไปทั่วศาลาเฮ้ยใครวะมิดโผล่ออกมาด้วยความสงสัยแต่แล้วก็มีเสียงสวนตอบกลับกำลังดีเสียงแหบแห้งกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดูเหมือนจะชัดเจนราวกับว่ามันดังอยู่บนหัวของชายทั้งสองไอ้ต๋องไม่รอช้ารีบคว้าไฟแช็กจุดให้แสงก่อนที่จะเงยหน้ามองคือคานศาลาด้วยหัวใจเต้นรัวเอ็งได้ยินใช่ไหมมิตรปัดโทได้ยินสิวะมันดังมาจากข้างบนข้าว่าเราไปกันดีกว่าวะมันจะบ้าไงต๋องฝนตกหนักขนาดนี้กว่าจะกลับถึงบ้านปอดบวมตายซะก่อนสหายทั้งสองต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เพลินๆแต่แล้วไม่นานเสียงแหบยานของคนชราก็ดังขึ้นเหนือหัวพวกเขาอีกครั้งเพิ่งเคยมาที่นี่ระพอนมหัวใจของชายชะกันหล่นวูบลงไปกองกับพื้นในทันทีที่เสียงนั้นปรากฏไอ้ต๋องพยายามควบคุมมือที่สันเทาเพื่อจุดไฟแช็กและแล้วสิ่งที่เห็นบนแนวหลังคาก็ทำให้สติของพวกเขาตะเลิดไปในทันทีสองหนุ่มขี้เมารีบควบรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจขับบึงฝ่าฝนออกไปในทันทีที่พบร่างของหญิงชราผมขาวโพลนนั่งห้อยขาหัวเราะร่าอยู่บนคือไม้น้ำหมากเยิ้มไหลไปทั่วพื้นพร้อมดวงตาสองข้างที่แทบถลนออกจากเบ้าไอ้มิดบิดรถคู่ใจเพื่อหมายจะไปให้ถึงหมู่บ้านข้างหน้าโดยเร็วที่สุดแต่แล้วสายตาจบกรรมของไอ้ต๋องก็พลันเหลือบหันกลับไปดูศาลาดังกล่าวตามสัญชาตญาณและนั่นคือจังหวะเดียวกันที่สายฟ้าผ่าแลบสว่างวาบไปทั่วบริเวณต้องแหกปากร้องจ้าเพราะภาพที่เห็นคือร่างของชายชราอีกคนที่กำลังโยงคออยู่กับเชือกล่ามวัวพลางแกว่งตัวไปมาเหมือนกับดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่แล้วเพียงเสี้ยวนาที
ร่างนั้นก็แน่นิ่งไปตามมาด้วยเสียงหัวเราะแสบแก้วหูกลับมาก่อนมาผูกคอด้วยกันสิหนุ่มเอ้ยขี้เมาบิดรถฝ่าสายฝนจนมาถึงร้านค้ากลางหมู่บ้านด้วยสติที่หลุดลอยร่างอันสั่นเทาเพราะความเหน็บหนาวและหวาดกลัวทำให้เจ้าของร้านถึงกับตกตะลึงในท่าทางของชายแปลกหน้าบ่าวจะป้าพวกเราถูกผีหลอกมิตรบอกแม่ค้าด้วยปากอันสั่นเครือด้านตองที่กอดเอวเพื่อนจนแน่นก็ช่วยพยักหน้าเสริมคำอีกแรงผีในศาลานู่นไงป้าโอ้ยพวกฉันไม่ไหวแล้วตองกล่าวพร้อมร่างอันเปียกปอนแต่คำพูดนั้นกลับทำให้หญิงกลางคนเกิดความสนใจขึ้นมาอ้าวนี่เองอย่าบอกนะว่าไปหลบฝนในศาลาริมทางตรงนั้นนะชายหนุ่มพยักหน้ารับคำหลังจากที่แม่ค้าชี้ไปยังทิศทางที่พวกเขาได้จากมาไม่นานปัดโถเอ้ยนั่นมันศาลาพักศพค่ำมืดแบบนี้ใครเข้าไปกันเล่าผีดุชะมัดเลยที่นั่นนะอ้าวไอ้นมแม่ค้าร้องจ้าเพราะตอนนี้มิตรและต๋องเป็นลมสลบเหมือดไปในทันทีที่ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับศาลาพักศพกว่าที่ชายทั้งสองจะฟื้นก็ปาเข้าไปช่วงสายแม่ค้าและชาวบ้านแถบนั้นพากันเล่าให้หนุ่มต่างบ้านได้รับรู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับศาลาพักศพประจำหมู่บ้านรวมไปถึงตำนานผีตะกงที่ว่ากันว่าอาศัยอยู่หน้าที่แห่งนั้นและจำเป็นต้องมีการเส้นไหว้ด้วยไก่สดพร้อมด้วยเหล้าขาวเล่นน้ำเป็นประจำทั้งนี้เพราะเชื่อว่าจะมีเหตุเพศภัยผู้คนเจ็บป่วยล้มตายหากไม่บูชาเส้นไหว้ผีตะกงให้อิ่มน้ำสำราญสองชายสั่งเมาพากันขับรถตรงไปยังศาลาพักศพที่เกิดเหตุเมื่อคืนสภาพของศาลาที่ชำรุดทรุดโทรมเผยให้เห็นร่องรอยปรักหักพังแต่เมื่อลองสังเกตให้ดีก็จะพบกับเศษซากไก่ตัวเคืองที่ถูกขึงพืชกับไม้ยาวพร้อมทั้งกระบอกไม้ไผ่สองท่อนซึ่งคาดว่าจะบรรจุเหล้าขาวและน้ำเปล่าเป็นเครื่องเส้นไหว้ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านอโถเอ้ยหลอกได้หลอกดีทีนี้ทำไมไม่หลอกกันกลางวันแล้ววะฮะปะโถเอ็งอย่ามาทำปากดีไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่สิไหว้ต๋องมิตรกล่าวเตือนต๋องที่กำลังทำท่าเย้ยหยันสิ่งลี้ลับตรงหน้าศาลาพักศพแต่แล้วเพียงเสี้ยววินาทีนั่นเองสิ่งที่ชายทั้งสองไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในพริบตาต๋องร้องลั่นก่อนที่รถใหญ่จะบีบแตรไล่หลังมาในระยะประชิดเหตุการณ์หลังจากนั้นชาวบ้านต่างพากันมามุงดูร่างไร้วิญญาณของสองหนุ่มที่เพิ่งถูกสิบล้อทับจนซากแหลกเละไม่มีชิ้นดีณบริเวณหน้าศาลาพักศพนั้นนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะกับอสุรกายดงดิบและศาลาพักศพเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนของคลิปนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้พี่นานาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ